ริญกรุงนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลคุณแม่แชมเปี้ยนนมแม่นะคะก็ในความรู้สึกก็คือนมแม่คือมีความสำคัญต่อลูกน้อยนะคะสร้างทั้งสายใยแม่สู่ลูกแล้วก็ทำให้มีการพัฒนาทางด้านของลูกไปทางด้านที่ดีกว่านมบัวค่ะทำให้ลูกน้อยมีการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจให้เป็นไปตามวัยของลูกอะค่ะแล้วก็อยากฝากให้แม่ๆนะคะที่อาจจะมีอุปสรรคในการที่อาชีพแต่อาชีพมีอุปสรรคเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะตั้งใจทำให้เพื่อลูกแล้วก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยที่ทำให้ไม่ได้นะคะถึงแม้เวลาอันเล็กน้อยก็สามารถจะทำให้ลูกได้กินนมแม่ได้เพราะว่าวิวัฒนาการตอนนี้คือไม่ได้แค่แบบโดยการที่มาให้กินทางเต้าแล้วต่อไปก็คือไปทำงานก็สามารถมีเครื่องปั๊มนมติดตัวไปได้ค่ะก็ฝากให้แม่ให้ลูกทานนมอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า6 เดือนนะคะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือประมาณสักปีค่ะตอนนี้ค่ะ